อ่ะสำหรับคนที่กำลังมองหาเห็ดนะผมหรือว่าครีเจอร์ตัวที่เพื่อนๆกำลังตามหาเนี่ยก็สามารถเข้าไปซื้อได้ที่เพจของผมนะครับหรือเข้าไปที่ PIGLZ นะผม Dragon Shop X นะเพื่อนๆนี่นะผมแล้วจะมีครีเจอร์หรือว่าเห็ดน่ะให้เพื่อนๆเลือกซื้อมากมายเลยนะครับเอาละครับก็สวัสดีเพื่อนๆชาวโรบอกกันด้วยนะครับในวันนี้เราก็กลับมาอยู่กันในเกม Creature of Sonalia กันอีกครั้งหนึ่งนะครับและวันนี้เนี่ยนะครับเราก็จะมาทำการสปอยการอัปเดตครั้งต่อไปของเกม Creature of Sonalia นะครับเพื่อนๆว่าในอัปเดตครั้งต่อไปเนี่ยนะครับจะมี Creature ตัวใหม่หรือว่ากิจกรรมใหม่อะไรบ้างนั่นเองนะครับแต่ก่อนรับชมเนี่ยก็รบกวนเพื่อนๆนะกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งในช่องของผมด้วยเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะแล้วก็เป็นการสนับสนุนผมด้วยนั่นเองนะครับส่วนใครที่กำลังมองหา Creature สายพันธุ์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น Creature หรือว่าเห็ดที่เป็นข้างในเกมเนี่ยนะครับก็สามารถเข้าไปเลือกซื้อในเพจ PIGLZ Dragon Shop เองได้นะครับเพื่อนๆก็จะมี Creature สายพันธุ์ต่างๆเนี่ยนะครับรวมถึงเห็ดที่เป็นข้างกันในเกมเนี่ยให้เพื่อนๆเลือกซื้อด้วยนะครับยังไงก็สามารถเข้าไปเลือกซื้อกันได้นะครับแล้วก็ฝากช่องทางการติดตามทาง TikTok ด้วยนะครับเพื่อนๆสำหรับเพื่อนๆที่มีบัญชี TikTok หรือว่าเล่น TikTok อยู่แล้วเนี่ยนะครับก็สามารถเข้าไปรับชมคลิปวิดีโอเกม Creature of Sonalia หรือว่าเกม Dragon Adventure เนี่ยในช่องของผมด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดติดตามกันด้วยนะครับโอเคแล้วถ้าพร้อมแล้วเนี่ยนะครับเราไปรับชมเจ้าคลิปวิดีโอตัวนี้กันได้เลยครับสำหรับในวันนี้นะครับเพื่อนๆเราก็จะมาทำการสปอยการอัปเดตครั้งต่อไปของเกม Creature of Sonalia นั่นเองนะครับโดยในการอัปเดตครั้งต่อไปของเกม Creature of Sonalia เนี่ยนะครับจะทำการอัปเดตเข้ามาในวันเสาร์เวลา9โมงนั่นเองนะครับหรือว่าพูดง่ายๆก็คือในวันพรุ่งนี้เวลา9โมงนั่นเองนะครับซึ่งในสัปดาห์นี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นอัปเดตที่มีกิจกรรมใหม่เข้ามานั่นเองนะครับเพื่อนๆแล้วก็จะมีครีเจอร์ใหม่เนี่ยถึง2ตัวด้วยกันนะครับโดยหัวข้อหลักๆที่เราจะมาพูดถึงกันในวันนี้เนี่ยนะครับก็จะมีทั้งหมดเนี่ย3-4หัวข้อด้วยกันนะครับเพื่อนๆโดยหัวข้อแรกที่เราจะมาทำการพูดถึงกันในวันนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นหัวข้อของครีเจอร์ตัวใหม่ก่อนละกันนะครับโดยในสัปดาห์นี้เนี่ยก็จะมีครีเจอร์ใหม่เนี่ยถึง2ตัวด้วยกันนะครับตัวแรกเนี่ยนะครับก็จะเป็นครีเจอร์ที่จะเพิ่มเข้ามาในตู้โปรโตวอลกาชานั่นเองนะครับซึ่งเจ้าครีเจอร์ตัวนี้เนี่ยนะครับจะมีชื่อว่าเจ้าไฟลานิลีนั่นเองนะครับซึ่งเจ้าไฟลานิลีเนี่ยจะเป็นครีเจอร์นะที่มีรูปร่างเนี่ยนะครับเป็นพริกนั่นเองนะครับเพื่อนๆแล้วก็จะเพิ่มเข้ามาในตู้โปรโตวอลกาชานั่นเองนะครับส่วนรายละเอียดเพิ่มเติมหรือว่ารายละเอียดอื่นๆของเจ้าไฟลานิลีเนี่ยนะครับก็ต้องรอทางเกมเนี่ยเปิดเผยออกมาเพิ่มเติมอีกหรือว่าอาจจะเป็นหลังอัปเดตทีเดียวเลยก็ได้นะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยนะครับทางเกมได้เปิดเผยมาแค่ภาพแล้วก็แอนิเมชันเล็กๆน้อยๆของเจ้าไฟลานิลีเท่านั้นนะครับยังไงก็ต้องรอลุ้นเรื่องรายละเอียดเพิ่มเติมภายหลังนั่นเองนะฮะครีเจอร์ตัวที่2ที่จะทำการอัปเดตเข้ามาภายในเกมเนี่ยนะครับก็จะมีชื่อว่าเจ้าโกวาคัสนั่นเองนะครับสำหรับเจ้าโกวาคัสเนี่ยก็จะเป็นครีเจอร์นะที่จะเพิ่มเข้ามาในกิจกรรมใหม่ของเกม Creature of Sonalia ที่จะทำการอัปเดตเข้ามาในสัปดาห์นี้นั่นเองนะครับซึ่งเจ้าโกวาคัสเนี่ยก็จะเป็นครีเจอร์ที่มีรูปร่างหน้าตาเนี่ยคล้ายกับไวเบิร์ดหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะว่าทางเกมเขาได้อินสไปเรชั่นมาจากตัวอะไรนะครับแต่ว่าส่วนตัวผมเนี่ยคิดว่าเจ้าโกวาคัสเนี่ยก็เป็นครีเจอร์ที่มีรูปร่างหน้าตาเนี่ยคล้ายกับไวเบิร์ดพอสมควรเลยนะครับซึ่งเจ้าโกวาคัสเนี่ยนะครับจะเป็นครีเจอร์ที่เป็นสายเซมิควอติกหรือว่าสายเครื่องบกเครื่องน้ำนั่นเองนะแล้วก็สามารถที่จะล่อนได้หรือว่าเป็นสายไกลเดอร์ด้วยนั่นเองนะครับดังนั้นก็คิดว่าเจ้าโกวาคัสเนี่ยก็น่าจะเป็นครีเจอร์ที่มีความยืดหยุ่นในการเล่นเนี่ยค่อนข้างที่จะสูงนะครับเพราะว่าครีเจอร์ที่เป็นสายไกลเดอร์หรือว่าสายบินในเกม Creature of Sonalia เนี่ยนะครับก็แทบจะเท่ากับครีเจอร์ที่เป็นฟลายเออร์หรือว่าเป็นประเภทบินเลยนะครับเพียงแค่มันเนี่ยนะครับไม่สามารถที่จะบินตลอดเวลาได้เหมือนกับครีเจอร์ที่เป็นประเภทฟลายเออร์หรือว่าประเภทบินโดยตรงนั่นเองนะครับแต่ก็ถือว่าใช้บินได้ค่อนข้างดีนะสำหรับครีเจอร์ที่เป็นสายไกลเดอร์ในเกม Creature of Sonalia นะครับซึ่งเจ้าโกวาคัสเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะล่อนได้แล้วก็สามารถที่จะลงน้ำได้ด้วยนั่นเองนะครับก็จะประมาณนี้นะครับเพื่อนๆสำหรับครีเจอร์ใหม่ทั้ง2ตัวของเกม Creature of Sonalia นั่นเองนะครับในส่วนที่2ที่เราจะมาทำการพูดถึงก็คือในส่วนของกิจกรรมใหม่ที่จะอัปเดตเข้ามาในสัปดาห์นี้นั่นเองนะครับเพื่อนๆซึ่งกิจกรรมที่ทำการอัปเดตเข้ามาในสัปดาห์นี้เนี่ยนะครับก็คือกิจกรรม LSS Event นั่นเองนะครับก็จะเป็นกิจกรรมเดียวที่จัดขึ้นเมื่อปีที่แล้วนั่นเองนะครับก็จะเป็นกิจกรรมแห่งการบริจาคเห็ดนั่นเองนะครับเพื่อนๆซึ่งทางเกมเนี่ยได้ทำการจัดกิจกรรมนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นการลบเห็ดออกจากเกมเพื่อป้องกันเห็ดเฟิร์นหรือว่าเห็ดมีเยอะเกินไปภายในเกมนั่นเองนะครับซึ่งกิจกรรม LSS ในปีนี้เนี่ยนะครับก็จะมีเป้าหมายเนี่ยทั้งหมด5เป้าหมายหรือว่า5 goal นั่นเองนะครับซึ่งก็จะมีการนำครีเจอร์ตัวเก่าๆของกิจกรรม LSS Event ในปีที่แล้วเนี่ยกลับมาด้วยเช่นกันนะครับเพื่อนๆอย่างเช่นเจ้า YGG ออลาลอนแล้วก็วังคิลี่เนี่ยก็จะกลับมาใน LSS Event ในปีนี้ด้วยนะครับแต่ว่า Novus Warning เนี่ยนะครับยังไม่แน่ใจนะว่าทางเกมเขาจะนำกลับมาหรือเปล่านะฮะยังไงก็ต้องรอลุ้นอีกทีนะครับโดยใน LSS Event ในปีนี้เนี่ยครับก็จะมีการบริจาคเห็ดเนี่ย5ระดับด้วยกันนะครับซึ่งในระดับที่1เนี่ยนะครับเราต้องทำการบริจาคเห็ดเนี่ย 50,000 เห็ดด้วยกันนะถึงจะได้รับครีเจอร์ของการบริจาคเห็ดในระดับที่1นั่นเองนะครับเป็นของรางวัลนั่นเองนะครับระดับที่2เนี่ยต้องใช้ทั้งหมดน่ะ 150,000 เห็ดด้วยกันนะครับระดับที่3เนี่ยต้องใช้ทั้งหมด 300,000 เห็ดด้วยกันนะครับแล้วก็ระดับที่4เนี่ยใช้ทั้งหมด 450,000 เห็ดด้วยกันนะครับแล้วก็ระดับที่5เนี่ยใช้ทั
ทั้งหมด 500,000 เห็ดนะครับแล้วก็ระดับสุดท้ายเนี่ยเป็นระดับสูงที่สุดเลยก็คือ 900,000 เห็ดนั่นเองนะครับแต่ว่าในกิจกรรม LSS Event เนี่ยนะครับเราสามารถที่จะบริจาคเห็ดเนี่ยได้สูงสุดถึง1ล้านเห็ดด้วยกันนะครับแล้วก็ในเป้าหมายที่เราจะได้ของรางวัลในการบริจาค1ล้านเห็ดเนี่ยนะครับเราจะได้ Voice Signature Palette นั่นเองนะครับในการบริจาค1ล้านเห็ดนะหากเราบริจาคครบ1ล้านเห็ดเนี่ยนะครับแล้วก็จะได้ของรางวัลเนี่ยทั้งหมดเลยนั่นเองนะครับส่วนของรางวัลทั้ง5ระดับหลังจากที่เราบริจาคเห็ดครบตามจำนวนที่ทางเกมกำหนดไว้แล้วเนี่ยนะครับเราก็จะมีครีเจอร์เนี่ยทั้งหมด5สปีชีส์ด้วยกันนะที่เราเนี่ยจะได้เป็นของรางวัลหลังจากที่เราบริจาคเห็ดครบตามจำนวนนั่นเองนะครับโดยหลังจากที่เราบริจาคเห็ดครบตามจำนวนระดับที่1แล้วเนี่ยนะครับเราก็จะได้เจ้า YGG เนี่ยเป็นของรางวัลนั่นเองนะครับโดยเจ้า YGG ก็จะเป็นครีเจอร์ที่อัปเดตเข้ามาในกิจกรรม LSS Event ของปีที่แล้วนั่นเองนะครับส่วนระดับที่2หากเราบริจาคเห็ดจนครบระดับที่2แล้วเนี่ยนะครับเราก็จะได้เจ้าออรารอนเนี่ยนะครับเป็นของรางวัลนั่นเองนะครับซึ่งก็เช่นกันนะครับเจ้าออรารอนเนี่ยก็เป็นครีเจอร์นะที่อัปเดตเข้ามาในกิจกรรม LSS Event ของปีที่แล้วด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็ระดับที่3นะครับเป็นระดับกลางๆของกิจกรรม LSS Event นั่นเองนะครับซึ่งระดับนี้เนี่ยหลังจากที่เราบริจาคเห็ดจนครบตามจำนวนแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะได้เจ้าวาลคิรีเนี่ยเป็นของรางวัลนั่นเองนะครับโดยเจ้าวาลคิรีเนี่ยก็จะเหมือนกับเจ้าออรารอนแล้วก็เจ้า YGG นั่นเองนะที่เป็นครีเจอร์ที่อัปเดตเข้ามาในกิจกรรม LSS Event ของปีที่แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็ระดับที่4นะครับเพื่อนๆซึ่งระดับที่4เนี่ยนะครับหลังจากที่เราบริจาคเห็ดจนครบตามจำนวนระดับที่4แล้วเนี่ยนะครับเราก็จะได้ครีเจอร์ตัวใหม่นะก็คือเจ้าไฟลานิลีนั่นเองนะครับที่เราจะได้เป็นของรางวัลในการบริจาคเห็ดครบตามจำนวนของระดับที่4นะครับเพื่อนๆส่วนระดับที่5เป็นระดับสูงที่สุดนะครับซึ่งหลังจากที่เราบริจาคเห็ดครบตามจำนวนของระดับที่5แล้วเนี่ยนะครับเราก็จะได้วอร์เดนตัวใหม่นะซึ่งทางเกมเนี่ยนะครับได้ระบุว่าเป็นนิววอร์เดนหรือว่าวอร์เดนตัวใหม่ของเกมนั่นเองนะครับเพื่อนๆซึ่งหลังจากที่เราบริจาคเห็ดครบตามจำนวนของระดับที่5แล้วเนี่ยเราก็จะได้เจ้าวอร์เดนตัวใหม่เนี่ยนะครับไปครอบครองเลยนะครับเพื่อนๆซึ่งไม่แน่ใจว่าที่ทางเกมเปิดเผยออกมาว่าเป็นนิววอร์เดนเนี่ยนะครับไม่แน่ใจว่าจะเป็นโนวาสวอร์เดนหรือเปล่านะหรือว่าจะเป็นวอร์เดนตัวใหม่เลยที่ทางเกมเนี่ยนะครับสร้างขึ้นมาใหม่นะครับเพื่อนๆยังไงเนี่ยก็ต้องรอลุ้นกันอีกทีนึงนะครับว่าทางเกมเนี่ยนะครับจะนำวอร์เดนตัวไหนหรือว่าจะสร้างวอร์เดนตัวใหม่เนี่ยขึ้นมาให้เป็นของรางวัลของการบริจาคเห็ดในกิจกรรม LSS Event ในระดับที่5นั่นเองนะครับยังไงก็ต้องรอลุ้นกันอีกทีนึงนะครับซึ่งต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าในกิจกรรม LSS Event ของปีนี้เนี่ยนะครับก็จะมีภารกิจให้เราทำด้วยนะครับในการรับของรางวัลในขั้นต่างๆนั่นเองนะครับไม่ใช่ว่าเราเนี่ยทำการบริจาคเห็ดแล้วเราเนี่ยจะได้ครีเจอร์กลับมาเลยนะครับเพื่อนๆหลังจากที่เราบริจาคเห็ดเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราเนี่ยต้องทำการทำภารกิจของเทียร์ต่างๆหรือว่าระดับต่างๆด้วยนั่นเองนะครับและหลังจากที่เราทำภารกิจเสร็จตามที่เกมกำหนดไปแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะได้ของรางวัลอ่ะในชั้นนั้นๆหรือว่าสปีชีส์ของชั้นนั้นๆเนี่ยได้มาครอบครองนั่นเองนะครับเพื่อนๆไม่ใช่ว่าบริจาคเห็ดแล้วก็จะได้ครีเจอร์มาเลยนะครับต้องทำภารกิจด้วยนะครับซึ่งรายละเอียดของกิจกรรม LSS Event ในปีนี้เนี่ยนะครับก็ได้ทำการเปิดเผยหรือว่าระบุออกมาเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเพื่อนๆยังไงก็ต้องรอลุ้นหลังเกมอัปเดตกันอีกทีนึงนะครับว่าทางเกมเนี่ยจะมีรายละเอียดหรือว่าเงื่อนไขอะไรเพิ่มเติมขึ้นมาอีกหรือเปล่านะครับแล้วก็ในส่วนที่3ส่วนสุดท้ายของคลิปวิดีโอนี้นะครับเพื่อนๆที่ทางเกมจะทำการอัปเดตเข้ามาเนี่ยนะครับก็จะเป็นการรีโมเดลหรือว่ารีเมคโมเดลของเจ้าอาโซโน่นั่นเองนะครับโดยเจ้าโอโซโน่เนี่ยนะครับก็จะได้ถูกรีโมเดลนะหรือว่ารีเมคตัวใหม่เนี่ยนะครับในสัปดาห์นี้นั่นเองนะครับโดยไม่ว่าจะเป็นโมเดลหรือว่าแอนิเมชันต่างๆของอาโซโน่เนี่ยก็จะถูกรีเมคหรือว่ารีโมเดลทั้งหมดเลยนั่นเองนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นครีเจอร์ที่ได้ถูกรีโมเดลให้สวยงามยิ่งขึ้นในอีกตัวหนึ่งแล้วนะครับสำหรับในวีคนี้นั่นเองนะครับเพื่อนๆก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับรายละเอียดการอัปเดตของวันพรุ่งนี้หรือว่าวันเสาร์ที่จะถึงนี้นี่เองนะครับเพื่อนๆก็บอกได้เลยว่าเตรียมเห็ดกันให้พร้อมนะครับเพราะว่าในกิจกรรม LSS ปีนี้เนี่ยนะครับค่อนข้างที่จะใช้เห็ดค่อนข้างเบอร์เลยนะครับรับรองได้ว่าในสัปดาห์นี้เนี่ยนะครับฟาร์มเห็ดกันสนุกแน่นอนนะครับเพื่อนๆเพื่อนๆที่มีความคิดเห็นยังไงกับรายละเอียดการอัปเดตครั้งต่อไปเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับสำหรับวันนี้เนี่ยผมต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้แล้วกันนะครับเพื่อนๆสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ